คุณผู้ชมพบกับรายการเปิดโลกเกษตรแนวใหม่โคกหนองนาค่ะพบกับทิปเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ทางททว 5 HD1 แล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube ทองอยู่ทีวีด้วยค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็กลับมาเป็นระลอก2อีกครั้งนึงค่ะสิ่งสำคัญคือเราจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการออกไปไหนเนี่ยเราก็ต้องใส่แมสใช่ไหมรวมไปถึงรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะเรื่องอาหารเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆในการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิดเนี่ยนะคะก็คือการปลูกผักกินเองได้ค่ะซึ่งมันจะมีผักระยะสั้นที่เราสามารถปลูกเองได้ง่ายๆนะตอนนี้เนี่ยที่ทิปมาที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขามีโครงการที่ทำร่วมกับทางพช.ซึ่งเขาสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยปลูกผักได้ด้วยตัวเองง่ายๆค่ะแล้วผักที่เราปลูกเนี่ยแน่นอนว่าจะปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกด้วยตัวเองกินเองเนี่ยเราก็ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็แน่นอนว่าออแกนิกธรรมชาติอินทรีย์แน่นอนใช่ไหมคนกินก็ปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยเพราะเราเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีการจับมือลงนามกันแล้วเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเราต้องการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีความมั่นคงด้านอาหารมีอาหารปลอดภัยแล้วก็ลดรายจ่ายที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะได้มีกิจกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดรอบ2เนี่ยนะครับทำกันในหมู่ครอบครัวเพิ่มความรักความสามัคคีระหว่างคนในครอบครัวโดยทางกรมการประชาชนได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทอินเวสซีสอนแดงเนี่ยนะครับได้กรุณามอบเมล็ดพันธุ์ชั้น1นะครับของบริษัทสอนแดงเนี่ยให้กับกรมการประชาชนเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชน76จังหวัดทั่วประเทศนะครับมากถึงจำนวน 100,000 ซองนะครับซึ่งเราก็จะเฉลี่ยเพื่อที่จะมอบไปแสนซองเนี้ยนะครับก็จะเป็นหัวเชื้อที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารเราทางกรมการประชาชนเราเนี่ยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสำเร็จอยู่หลายที่ด้วยกันถ้าทุกครัวเรือนเนี่ยได้ช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเอาไว้ในพื้นที่บ้านตัวเองนะครับหรือในพื้นที่สาธารณะในตำบลหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยมีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ทำให้ลดรายจ่ายโควิดรอบที่1เนี่ยนะครับซึ่งทางสอนแดงก็ช่วยเรานะครับแล้วก็มีอีกหลายบริษัทนะครับได้ช่วยเราเนี่ยนะครับเราก็เห็นถึงความสำเร็จก็คือว่าพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วก็มีกิจกรรมที่ดีทำกันในครอบครัวรวมทั้งทำให้เกิดความมีอาหารมีพืชผักที่ปลอดภัยรับประทานนะครับเราอยากเห็นทุกครัวเรือนของเมืองไทยนะครับได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครอบครัวตนเองนะครับด้วยการสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับคำว่าสร้างวัฒนธรรมหมายถึงว่าทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นเรียกว่าอยู่ในสายโลหิตนะเด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็เห็นพ่อแม่ทำโตขึ้นหน่อยก็ปลูกเองได้เป็นทำเองได้นะครับเราเองก็คาดหวังว่าโครงการนี้แม้ว่ามันจะเป็นแผนปฏิบัติการ90วันก็จริงอยู่นะครับแต่เราคาดหวังสูงกว่านั้นว่ามันจะกลายเป็นวิถีชีวิตนะว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยจะ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารจะสร้างเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยไว้ประจำครัวเรือนคืออย่างที่กราบเรียนนะครับว่าแม้ว่าเหมือนกับเราใช้สถานการณ์โควิดในการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับตนเองเนี่ยแต่แท้จริงเนี่ยเป้าหมายเราคือต้องการให้เป็นวัฒนธรรมประจำตัวเป็นสายโลหิตของการที่เหมือนกับตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ปลูกพืชผักสวนครัวการทุกครัวเรือนเป็นนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ้น90วันไปเนี่ยกรมการแพทย์ชุมชนและก็ทางสอนแดงก็จะจับมือโควิดเป็นแค่แรงกระตุ้นนะฮะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมในการที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่บ้านตัวเองแต่ถึงมีไม่มีเนี่ยนะเราก็มีเป้าหมายใหญ่อยู่ก็คือว่าให้ปลูกกันทุกวันนะตลอดชีวิตนะฉะนั้นก็มั่นใจได้เราทำต่อเนื่องครับแต่ในบริบทจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือว่าอย่างที่ท่านอธิบดีพูดก็คือว่าช่วงภาวะโควิดนี่คือสถานการณ์ท่านเองนะครับที่เราจะกระตุ้นให้ครัวเรือนทั่วประเทศที่ท่านที่พูดถึง12ล้านครัวเรือนเนี่ยหันมาปลูกผักกินเองมากขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือเราต้องการให้สิ่งตรงนี้มันเป็นวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับว่าให้คนรุ่นใหม่เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานี่นึกถึงเลยว่าเราต้องรดน้ำปลูกผักแล้วก็เอาผักมากินเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าทุกๆครัวเรือนเนี่ยจะได้มีผักปลอดภัยกินเองอันนี้แน่นอนนะครับชัดเจนไปตลาดก็เข้าสวนครับทั้งที่จะไปตลาดก็เข้าสวนนะรดน้ำพรวนดินเก็บเกี่ยวผักมาทานเองนะซึ่งผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นวิถีชีวิตของท่านที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะท่านบอกว่าทุกเช้าท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านเข้าสวนก่อนนะครับไปสวนครัวนะครับแปลผักมากินกับโยเกิร์ตที่ท่านกินทุกเช้านะครับซึ่งเราอยากให้วิถีชีวิตนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะเป็นวิถีชีวิตถาวรของคนไทยเลยว่าให้คิดถึงว่าไม่ใช่เฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดแต่เป็นช่วงชีวิตดำรงชีวิตธรรมดาในชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะนี่คือสิ่งที่เราอยากสร้างวิถีชีวิตสร้าง culture สร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกครัวเรือนนะครับต้องยกนิ้วให้กับกรมการพัฒนาชุมชนที่คิดโครงการดีๆเจ๋งๆแบบนี้มาช่วยพวกเราในช่วงโควิดนี้ต้องขอขอบคุณแทนคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะเป็นพระอาจารย์สังคมค่ะที่เป็นคนที่คอยขับเคลื่อนเรื่องของโคกหนองนาโมเดลตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นยังไงติดตามรับชมช่วงหน้าค่ะทางด้านตลาดไทยที่เป็นศูนย์กลางการค้าการเกษตรครบวงจรของไทยก็ได้มีมาตรการดูแลและป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดีค่ะด้วยความที่เป็นศูนย์กลางก็มีการรวมตัวของผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคไว้เป็นจำนวนมากทางตลาดไทยเขาก็มีมาตรการที่เป็นมาตรฐานเอาไว้คอยดูแลทุกคนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ล่าสุดของโควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่นี้ได้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคมาจากตลาดกลางกุ้งในบริเวณพื้นที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็ได้ขยายวงกว้างไปยังทั่วประเทศสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัยของการบริโภคสัตว์น้ำอาหารทะเลซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ค้าขายอาหารทะเลและสัตว์น้ำต่างๆซึ่งสถานการณ์นี้ตลาดไทยก็ได้เปิดตลาดโซนใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ชาวประมงผู้ค้าขายอาหารทะเลและสัตว์น้ำที่จะท
ทำให้พวกเราพี่น้องประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในการรับประทานอาหารเหล่านี้ขึ้นมาค่ะก็คือตลาดประมงปลอดภัย GAP ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ3หน่วยงานด้วยกันก็คือตลาดไทยกรมการค้าภายในและกรมประมงซึ่งก็ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15มกราคม2564ที่ผ่านมาโดยมีการเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายผลผลิตเช่นกุ้งกล้ามกรามกุ้งขาวเวนามัยและปลากระพงขาวเป็นต้นค่ะเบื้องต้นก็มีเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าประมงปลอดภัยในครั้งนี้กว่า200รายด้วยกันซึ่งผู้ประกอบการเกษตรกรหรือผู้ที่เข้ามาค้าขายจะต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมงทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าที่จะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้ค่ะตลาดไทยนี่เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรอยู่แล้วนะครับมีทั้งพืชผักผลไม้แล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์รวมทั้งประมงอยู่ด้วยโครงการนี้เรื่องของประมงปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการสร้างมาตรฐานของตลาดกลางค้าส่งรูปแบบใหม่โดยที่สินค้าเข้ามา1ต้องมี GAP 2ต้องมี QR code 3กรมประมงต้องรับรองเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราสนับสนุนที่จะให้เกษตรกรมาขายเองจริงๆเพราะว่าการที่เกษตรกรมาขายเองจริงๆเนี่ยเงินในกระเป๋าเขาก็เหลือเยอะขึ้นและเขาสามารถเรียนรู้ตลาดได้ตลาดประมงปลอดภัยที่ตลาดไทยเนี้ยคือตลาดถาวรนะครับเราคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าในช่วง3เดือนแรกคือ20มกราเนี่ยไปถึง20เมษาเนี่ยเราให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาขายฟรี3เดือนนะครับเพื่อประเมินผลให้รู้ว่าเขาขายเป็นยังไงแน่นอนถ้าโควิดลากยาวไปอย่างนี้และเขายังขายได้แบบกลางๆกำไรยังไม่เหลือเราก็ต้องเปิดต่อให้ขายฟรีแล้วครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกคนก็มีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราให้เขามาขายฟรี3เดือนเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้ช่วยเขาไปในตัวด้วยนะครับว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาไม่มีต้นทุนครับนะครับผมมั่นใจว่าเนื่องจากตลาดไทยเนี่ยมีรถเข้ามาวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 20,000 คันที่มาซื้อของเนื่องจากเรามีคนเข้ามาในตลาดไทยเนี่ยเยอะมากนะครับแต่มาตรการที่เราเข้มงวดก็คือว่า 1. ทุกคนต้องใส่มาสก์อันนี้แน่นอน 2. รถทุกคันที่เข้ามาในตลาดไทยเนี่ยจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิรวมทั้งผู้นั่งรถมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเข้มงวดจริงๆในเรื่องนี้ 3. ก็คือว่าแรงงานต่างชาติที่อยู่ในตลาดไทยเนี่ยเรามีจุดตรวจแรงงานต่างชาติที่เป็นระบบ Face Recognition นะฮะคือ Memory รูปภาพแล้วรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนพักอาศัยที่ไหนแล้วก็มีอุณหภูมิซึ่งแรงงานต่างชาติจะต้องมาเช็คอุณหภูมิที่ Face Recognition เนี่ยทุกวันเพราะเราเข้มงวดเรื่องนี้มากเลยครับเพราะว่าจริงแล้วตัวตลาดคือกลางน้ำจริงๆแล้วเราต้องการให้เราฝ่าฟันโควิดไปได้จริงๆครับอย่างนี้พวกเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่เราจะไปซื้อก็จะมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานแถมยังได้ช่วยเกษตรกรไทยด้วยกันอีกด้วยนะคะอย่างนี้ต้องรีบไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดไทยแล้วล่ะค่ะขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมและผู้กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระสังคมธนปัญโญเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากพระอาจารย์นี่เป็นคนอีสานออกจากบ้านมาตั้งนานพอเรียนจบเกษตรบุรีรัมย์ก็ไปต่อมหาลัยแม่โจ้แล้วก็ไปต่อที่อเมริกาแต่พอเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์คือพ่อเสียชีวิตแล้วก็นั่งสมาธิเห็นว่าแม่จะเสียชีวิตอีกมันลิงก์กันทำให้เรื่องจิตใจเรื่องพุทธศาสนามันเข้ามาอินวอลในใจก็เลยตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่พอบวชเข้าไปแล้วก็ได้เห็นความทุกข์ยากลำบากของเกษตรกรที่เขาต้องใส่บาตรให้เราได้ฉันได้กินทุกวันเขามีความทุกข์ที่สำคัญทุกข์เพราะเขาเป็นหนี้พอทุกข์เพราะเขาเป็นหนี้เนี่ยเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราถึงจะช่วยเหลือเกษตรกรให้พ้นทุกข์ได้ด้วยเศรษฐกิจกับจิตใจต้องแก้ไขพร้อมกันนี่จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแนวคิดในการที่จะใช้แนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามา
ช่วยอุ้มชูชาวบ้านให้เกิดความสุขขึ้นและยิ่งศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวได้แล้วเรายิ่งมั่นใจว่านี่คือทางออกดังนั้นกำเนิดที่จะมาลงมาช่วยเหลือชาวบ้านก็ด้วยจากความรักความเมตตาผมไม่อยากให้เห็นเกษตรกรไทยหรือว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้เป็นสินเกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นคำตอบของการปฏิบัติแล้วก็ฟื้นฟูวิถีชีวิตไทยๆของเราซึ่งเป็นจุดแข็งของแผ่นดินไทยมันจึงเป็นที่มาของว่าทำไมพระอาจารย์สังคมจึงตัดสินใจทุ่มเทให้กับการเผยแผ่เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ด้วยโคกน้องนาโมเดลหรือโคกน้องนาธนาคารน้ำในวันนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชดำริไว้ว่าถ้าหากมีน้ำก็มีชีวิตดังนั้นน้ำจึงเป็นหัวใจสำคัญโคกน้องนาก็เลยมาบูรณาการเข้ากับธนาคารน้ำอย่างที่พระอาจารย์สังคมเองได้ทำแล้วก็ได้ลงมือทำกับแพนเค้กเขมนิษฐ์จามิกรแล้วก็คุณบอยพิษณุอย่างเงี้ยเอาลองไปทำอยู่ที่อีสานมันได้ผลจริงๆโคกน้องนาแล้วก็ธนาคารน้ำมาบูรณาการเข้าก็สามารถที่จะมีพื้นที่ที่เกิดความชุ่มชื้นฝนตกมาก็เอาน้ำลงเก็บไว้ใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า Ground Water Bank หรือธนาคารน้ำเป็นการเกื้อกูลทำให้แผ่นดินอีสานโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์หรือว่ารัตนบุรีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของโคกหนองนาธนาคารน้ำคือจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำโคกหนองนาเนี่ยมันจะมีน้ำมีนามีป่าในป่าเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเน้นเรื่องการปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างป่า3อย่างมีอะไรบ้างต้องปลูกให้พอกินปลูกให้พอใช้และก็ได้รับความร่มเย็นพอกินพออยู่พอใช้และได้รับความร่มเย็นพอกินก็คือต้องปลูกทุกอย่างที่เราอยากจะกินสมมติเรากินข้าวเราก็ปลูกข้าวกินผักปลูกผักกินผลไม้ปลูกผลไม้ในพื้นที่เดียวกันเครื่องใช้แชมพูสบู่ยาสีฟันแล้วก็สามารถปลูกมะกรูดมะนาวมะเฟืองหมักเป็นเขาเรียกว่าน้ำยาอเนกประสงค์ก็ได้แชมพูก็ได้น้ำยาซักผ้าก็ได้แล้วทำปลูกให้เป็นเครื่องอยู่คือ10ปี20ปีข้างหน้าซึ่งจะมีไม้แดงไม้สักไม้ยางนาไม้มะฮอกกานีหรือไม้พื้นบ้านดังนั้นภูมิปัญญาของพระองค์ท่านที่ได้มาจากบรรพบุรุษเสริมให้กับโครงการโคกน้องนาของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมพอมีกินมีใช้และก็มีอยู่พอมีป่าในที่สุดประโยชน์ที่4สำคัญต่อตนเองต่อชุมชนต่อครอบครัวต่อประเทศชาติและต่อโลกที่สุดคือความร่มเย็นเมื่อเรามีป่าแล้วก็มีความร่มเย็นที่สำคัญป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเนี่ยมันตอบโจทย์ของมนุษย์คือว่ามนุษย์หรือ being need เนี่ยมันต้องการอันดับแรกคือออกซิเจนก็มาจากป่าน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ก็มาจากป่าอาหารที่เป็นออร์แกนิกไร้สารเคมีก็มาจากป่าเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยตลอดทั้งยารักษาโรคทั้งหมดนี่มาจากป่าดังนั้นโคกน้องนาป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างหรือโคกน้องนาจึงเป็นความหวังไงพระองค์ท่านผู้ตั้งปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมันจึงเป็นโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังหวังอะไรคือหวังให้ชุมชนไทยหวังให้แผ่นดินไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขและที่สำคัญมันจะมี impact ต่อโลกทำให้โลกนี้ร่มเย็นตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเผยแผ่ให้มากที่สุดช่วยแนะนำออกแบบให้ฟรีพอออกแบบให้ฟรีปั๊บเนี่ยให้เขาหาขุดเอาเองถ้าไม่มีเราก็แนะนำผู้ที่ขุดได้คือขุดโคกน้องนาธนาคารน้ำให้ถูกต้องตามวิธีแล้วมันก็จะได้ผลนี่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ทุ่มเทที่สุดก็คือการออกแบบโคกน้องนาให้ฟรีพยายามเผยแผ่แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในลักษณะเขาเรียกว่าโคกน้องนาธนาคารน้ำให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้แผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็เลยงานเยอะมากแต่ก็ภาคภูมิใจเพราะมันเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอิมแพคมันจะทำให้โลกของเราร่มเย็นจริงๆพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ตรัสไว้เลยว่าอาชีพที่ดีที่สุดอาชีพหนึ่งในโลกก็คืออาชีพการเกษตรพระอาจารย์จึงเห็นว่าการเกษตรถ้าหากทำถูกวิธีก็จะมีความสุขมีความร่มเย็นมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงครับซึ่งโคกหนองนาหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยที่พวกเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ใช่
ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้บูรณาการแก่นพระพุทธศาสนาเลยมาใช้ร่วมกับเศรษฐกิจดังนั้นในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสันตุถีปรมังทนังคือทางสายกลางหรือเศรษฐกิจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังนั้นแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยคือท่านน้อมนำพุทธศาสนามาแอพพลายหรือมาบูรณาการให้จับต้องได้ดังนั้นหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยหัวใจของทฤษฎีใหม่ก็คือการให้ไงคือทานกับสิ่งที่พระองค์ตั้งเป้าของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านเนี่ยหัวใจของมันคือการให้นั่นหมายความว่าพระองค์ใช้พุทธธรรมในพุทธศาสนามาใช้แทบทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นนามธรรมเป็นการจับต้องได้เหมือนกับการ implement คือลงมือทำให้มันเกิดขึ้นเห็นผลโดยประจักษ์โดยที่ไม่ได้ใช้ภาษาบาลีที่อาจจะยุ่งยากหรือเข้าใจได้ยากยิ่งให้ไปยิ่งได้มานั่นก็เป็นเรื่องของธรรมะดังนั้นเกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆเลยที่เป็นรูปธรรมที่พระองค์น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านอาตมาเชื่อและมั่นใจว่าถ้าหากใครน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยธรรมะมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพราะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ดังนั้นหลวงพ่อเชื่อเหลือเกินว่าพุทธธรรมเรื่องเศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันและเศรษฐกิจจิตใจต้องแก้ไขไปพร้อมๆกันด้วยถ้าหากเราคนรุ่นใหม่หรือคนหนุ่มสาวหันมาเข้าใจและสนใจศึกษาเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเราใช้คำง่ายๆว่าโคกหนองนาธนาคารน้ำโมเดลหรือโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังหลวงพ่อเชื่อเหลือเกินว่าแนวคิดโคกหนองนามันจะเป็นความหวังจริงๆของแผ่นดินไทยและความหวังจริงๆของโลกมนุษย์ใบนี้ที่จะนำความสุขความร่มเย็นหรือว่าเรียกว่า harmonious the world is going to be harmoniousด้วยโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังขอเจริญพรเทศบาลนครนนทบุรียกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีกล่าวว่าเทศบาลนครนนทบุรีได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบโดยจัดให้มีจุดคัดกรองสถานที่ซึ่งมีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมากอาทิอาคารสำนักงานเทศบาลตลาดสดเทศบาลท่าเรือข้ามฟากและศาลหลักเมืองประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้านตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือเพิ่มความถี่การทำความสะอาดสถานที่ต่างๆอาทิโรงเรียนวัดป้ายรถประจำทางตลาดสดและเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองบางซื่อน้อยตำบลบางกระสอเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของชุมชนต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วสำนักการช่างเทศบาลนครนนทบุรีดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณซอยทานสำริด18และหน้าสถานีอนามัยเพื่อป้องกันอันตรายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญซื้อบัตรแทนคูปองตามโครงการผลไม้กระจายบุญวัดสวนแก้วซึ่งเป็นโครงการระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินสร้างงานสร้างคนสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสโดยมีพระราชธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วมอบผลผลิตทางการเกษตรของวัดให้กับผู้ร่วมสนับสนุนโครงการนายพงษ์ชัยเกาะหมากสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนด้านอาหารหลักสูตรการทำข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่โดยการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์สูตรตำรับการทำอาหารตามหลักฮาลาลอันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนนครนนทบุรีเป็นยังไง
ไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่ทางรายการเปิดโลกเกษตรแนวใหม่โคกหนองนานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเสียดายจริงๆเลยค่ะพบกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.แล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ทองอยู่ทีวีนะคะวันนี้ทิพย์แล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ